ดีจ้ะแม่วันนี้เนี่ยมีแบบอะไรนั่นนู่นนี่น่ารักเยอะมากอันนี้ของเคที่ดอนะแล้วเขาแบบเหมือนทำร่วมกับดิสนีย์อะเขาจะมีแก๊งสีเหลืองแก๊งสีเขียวแล้วก็แก๊งสีแดงนะคะงงวะมีหลายอย่างจ้ะแก๊งสีเหลืองเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะคูลพิกเลตอีออนนะคะแก๊งสีเหลืองเนี่ยจะเป็น CC Powder Pack นะคะแก๊งสีเหลืองเนี่ยให้มาเป็นเบอร์เดียวกันหมดเลยเบอร์21 Light Beige ซึ่งไอ้ตาไม่น่าจะใช้ได้แต่ว่าเดี๋ยวจะแกะให้ดูว่าถ้าแกะข้างในมันอะไรยังไงทำไมมันน่ารักเหลือเกินหน้าตาแบบนี้นะคะอ๋อว่าข้างในเป็นแป้งอย่างนี้แล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋ากระเป๋าใส่แป้งน่ารักจังเลยอ่ะใส่เหรียญใส่ของเล็กๆกระจุกกระจิกก็ได้นะน่ารักมากกระเป๋าดีด้วยนะคือมันเป็นของลิขสิทธิ์อ่ะมันเป็นของแท้อ่ะอันนี้เป็นแป้งเบอร์21นะคะเบอร์21อุ้ยน่ารักมากพอเปิดออกมาตรงแผ่นกั้นตรงนี้ก็จะเป็นดิสนีย์นะคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นแป้งอ่ะเดี๋ยวลองปาดมันขาวมากเลยนะจ๊ะงั้นในตาจะไม่ทาให้ดูเดี๋ยวจะดูว่าเขาจะเอาสีแบบเข้มๆมาให้ตาบ้างหรือเปล่านี่เดี๋ยวจะแกะให้ดูทุกอันเลยตัวถัดไปนี้จะเป็นภูน้องภูน่ารักมากแดงเหลืองธรรมศาสตร์เวอร์รักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนแล้วก็ข้างในก็จะเป็นลายแบบนี้ตลับข้างในหน้าตาเหมือนกันทุกอันเลยนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะตลับเหมือนกันน่ารักมากอันนี้คือแบรนด์เขาให้มานะมีอย่างอื่นอีกเยอะตัวแป้งมันน่ารักมากก็เลยเออหยิบมาไม่รู้ว่ามันจะมีสีตาบ้างหรือเปล่านะเดี๋ยวลองมาแกะดูพร้อมกันนะคะอันนี้จะเป็นพิกเลตอุ้ยพิกเลตน่ารักน้องแบบน้องน่าจะใส่เสื้อน่ารักง่าเอาใจคนที่ชอบสะสมของกระตุกกระจิกคนชอบดิสนีย์คนชอบหมีภูอะไรเงี้ยได้เลยอ่ะมาเสร็จแล้วเรามาดูแก๊งสีเขียวกันนะคะอันนี้จะเป็นแก๊งจากเรื่อง Frozen นะคะตัวแรกนะคะเอลซ่านางเอกของเรื่องน่ารักมากเลยแก๊งสีฟ้าเนี่ยจะเป็นแป้งอันนี้ Oil Control Blur Pack นะคะตัวรุ่นนี้แต่ก็ยังไม่เคยใช้นะคะเดี๋ยวดูก่อนเขาให้สีอะไรมาอ๋อรุ่นนี้จะไม่มีสีจะเป็นสีเดียวกันหมดเลยเป็นสี Natural Blur นะคะคือจริงๆรุ่นนี้มันไม่มีสีอยู่แล้วน้องเอลซ่าว้ายน่ารักเอลซ่าสวยมากรายละเอียดเยอะมากนะคะสังเกตว่าถ้าเราลองเปรียบเทียบกับตัวหมีภูก็จะน่ารักแบ๊วๆจะดูเรียบๆแต่ว่าเอลซ่าจะมีรายละเอียดเยอะกว่าเขามีแบบตัดเส้นลายผมมีขนตาอะไรเงี้ยหางม้าผมออกมาน่ารักมากสีแป้งมันจะพอใช้ได้ไหมอันนี้เป็นแป้ง Oil Control Verb Pack นะคะตรงนี้ตลับสวยมากแต่ว่าถ้าลองเปรียบเทียบกับตลับของแก๊งหมีภูข้างหน้าเป็นพิกเลตก็ชอบทั้งสองอันนะแต่ไอตารู้สึกว่าอันนี้มันดูมีรายละเอียดมากกว่าอันนี้มันจะเต็มๆนะคะได้ทั้งเอลซ่าแอนนาโอลาฟอะไรแบบทั้งหมดเลยอะเดี๋ยวมาแกะดูข้างในนะคะว่าเป็นแป้งยังไงอ๋อข้างในแผ่นที่เขากั้นไว้ก็จะหน้าตาเหมือนกันแล้วก็แป้งซับมันหรืออะไรสักอย่างแต่ยังไม่ได้ลองนะแต่ถ้าใครอยากให้ลองเอามารีวิวสามารถคอมเมนต์กันได้นะคะก่อนหน้านี้ที่เขาจะทำเป็นเซตดิสนีย์ก็เคยเห็นอยู่บ้างที่เซเว่นอะไรอย่างงี้เนาะนี่น้องโอลาฟน่ารักน้องโอลาฟก็จะเป็นสีขาวๆนะคะแล้วนางก็จะมีผมของนางกิ่งไม้ของนางเลยไอ้แป้งซับมันของเขาเนี่ยไม่รู้ว่าสีเขาจะยังไงน่าจะออกขาวๆหน่อยมั้ยเดี๋ยวจะลองปาดเล็กๆให้ดูตรงนี้เนาะข้างๆกันขาวพอๆกันเลยและตัวสุดท้ายนะคะเป็นอันนานี่น้องอันนาน่ารักน้องอันนามีขนตาแบ๊วๆนะคะมีแบบแก้มแต่ว่าตรงแก้มเหมือนเย็บไม่ค่อยดีอ่ะมันเป็นขุยๆอ่ะอันนี้สวยแล้วก็แกะออกมาก็จะเป็นแป้งเหมือนเดิมเซตสุดท้ายนะคะเป็นแก๊งสีแดงจะเป็นแก๊งมิกกี้เมาส์เดี๋ยวมาดูกันทีละอันเลยเนาะตัวแรกนะคะเป็นน้องมิกกี้นะคะตัวนี้น่ารักมาก CC Powder Pack นะคะจะเป็นแป้ง CC เขาให้ตามมาเป็นเบอร์25เป็นเบอร์25ทุกอันเลยนะทั้ง4อันเป็นเบอร์25หมดเลยไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาดูกันนี่น้องมิกกี้น่ารักจังเลยก็ข้างในจะเป็นแป้งอ๋อแป้งตลับสีแดงอุ้ยน่ารักมากแป้งเป็นตลับสีแดงแล้วก็เป็นน้องมิกกี้แล้วก็น้องมินนี่อยู่ข้างบนนะคะตลับแป้งเนี่ยสวยมากนะของทุกรุ่นเลยนะคือเขาทำออกมาได้สวยแล้วก็วัสดุไม่ก้องแก๊งนะคะเป็นวัสดุที่ดีอ่ะข้างในก็จะมีแผ่นกันแบบนี้เหมือนกันตรงนี้ก็จะลวดลายเหมือนกันหมดทุกอันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูเบอร์25ถ้าเกิดใช้ได้เดี๋ยวจะลองใช้เลยเออน่าจะใช้ได้เบอร์25นี่น่าจะใช้ได้นะดูเหมือนเข้มกว่าสีผิวเป็นนิดนึงแต่ว่าโอเคน่าจะใช้ได้เดี๋ยววันนี้เรามาลองใช้เบอร์25ตัวนี้กันดูเนาะมาเดี๋ยวเรามาแกะให้หมดกันก่อนเมื่อกี้น้องมิกกี้เสร็จแล้วมาดูน้องมินนี่อุ๊ยน้องมินนี่น้องมินนี่มีโบด้วยอ่ะดูดิ
น้องมินนี่อ่ะเขาก็จะชอบใส่อะไรที่เป็นแบบดอทๆเป็นโพคาดอทแบบนี้ใช่ไหมตรงนี้ของน้องมินนี่ก็เป็นดอทๆแต่เสดาตรงที่ข้างหลังอ่ะน่าจะเป็นลายเดียวกันไปเลยเนาะดูอย่างน้องมิกกี้นะคะข้างหลังก็จะเป็นสีแดงไปเลยทั่วกันแต่อันนี้ดันเป็นตรงนี้เป็นสีขาวก็เหมือนกันนะคะก็คือตลับข้างในหน้าตาเหมือนกันหมดเลยตัวถัดไปนะคะตัวนี้กูปี้นั่นเองกูปี้ก็จะดูมุมจมูกแบนๆซะหน่อยเหมือนแมวน้ำนิดนึงนะคะจากหมาเป็นแมวน้ำน่ารักดีไอ้ตรงหัวน่ารักแล้วก็อันนี้คืออะไรมือเหรอจริงๆไม่ต้องมีก็ได้นะทำให้กูฟี่ดูเป็นแมวน้ำเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้โดนัลด์ดักนะน้องดูเป็นลูกเจี๊ยบมากอาจจะดูแปลกๆนิดนึงดูแบบน้องเป็ดกลายเป็นลูกเจี๊ยบไปแล้วแต่น่ารักมากมีหมวกด้วยแป้งเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะก็เป็นทั้งหมดของเคที่ดอลดิสนีย์เขาส่งมาให้ตานะคะเดี๋ยววันนี้ตาจะใช้เป็นแป้งตัวนี้เนาะข้างในพับน่ารักมากโอ้ยดิสนีย์น่ารักมากเดี๋ยวลองแกะดูของตลับอื่นว่าพับจะเป็นลายแบบนี้เหมือนกันไหมอ๋อพับเป็นเหมือนกันหมดเลยทุกลายทุกตลับนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะมาวันนี้ตาจะใช้ตัวนี้นะคะ Disney Katy Doll CC Powder Pack นะคะอันนี้เป็นสี25 Honey Beige นะคะจะเป็นสีประมาณนี้ค่อนข้างเข้มเลยแล้วก็พับเขาเนี่ยค่อนข้างหนาเลยคุณภาพดีนะคะเป็นพับที่คุณภาพดีเลยโอเคมากนุ่มแล้วก็แน่นเนื้อไม่บางเลยไม่ใช่พับโง่ๆนะตาจะลองทาครึ่งหนึ่งด้วยแป้งแล้วก็ครึ่งหนึ่งใช้รองพื้นแล้วก็ลงแป้งทับเราจะดูว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้คือไม่ได้ทาอะไรมาเลยนะลองทาซีกหน้าหน้าหนึ่งแล้วสีโอเคนะพอดูแล้วสีโอเคกับผิวไอ้ตาโอเคเลยไม่ขาวเกินแล้วก็ไม่เข้มเกินกำลังดีเลยพอทาลงบนผิวแล้วโอเคแต่ว่าฟินิชเนี่ยจะค่อนข้างแมตต์นะคะจะแห้งหน่อยไอ้ตาว่าน่าจะเหมาะกับคนผิวมันอย่างเดียวแล้วก็คนผิวผสมถ้าคนผิวแห้งใช้แล้วอาจจะรู้สึกว่าฝืดๆจะต้องบำรุงหน้าเยอะๆนะคะแล้วก็เรื่องความปกปิดไอ้ตาว่าปกปิดได้ปานกลางโอเคเนี่ยอย่างตอนนี้ไอ้ตากำลังเติมก็รู้สึกว่าปกปิดมากขึ้นแต่ถ้าเราทาแค่หนึ่งรอบมันก็จะปกปิดได้ประมาณสักแบบ 70% โอเคแต่มันไม่ได้ว่าหนามากตึกมากถ้าเราอยากปิดเยอะเราก็ย้ำเข้าไปแต่จะใช้วิธีกดเข้าหน้านะจะไม่ปาดเพราะว่าจะเป็นคนรูมขนกว้างถ้าปาดเนี่ยมันจะยิ่งทำให้รูมขนกว้างแล้วแป้งมันไม่ค่อยอยู่ทนนี่เป็นเทคนิคของการทาแป้งให้มันติดทนนะคะเวลาแต่งหน้าขอบจมูกจะก็แอบเป็นคราบแล้วเนี่ยกดเข้าไปอ่ะแห้งมากเลยเหมาะกับคนผิวมันนะคะแต่จะคุมมันดีไหมเดี๋ยวเรามาลองดูกันแล้วก็ในตรงนี้ที่เป็นรอยสิวตรงนี้สีดำพอกดลงไปปุ๊บมันก็ดูจางลงนะคะพอเราเติม2รอบมันก็ปกปิดได้ดีเนียนกว่าที่คาดนะเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยแต่ว่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวหน้าฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวจะลงไปรองพื้น True Match นะคะรองพื้น True Match เนี่ยเป็นตัวที่ไม่ค่อยคุมมันมากแล้วก็ปกปิดปานกลางอยากลองว่าข้างนึงเราใช้แบบที่ไม่ลงรองพื้นกับข้างนึงแบบที่ลงรองพื้นเนี่ยเขาจะมีประสิทธิภาพเหมือนแบบแค่ไหนแล้วก็สีผ้าเขาจะช่วยส่งเสริมกันให้แบบอะไรยังไงนะอันนี้ตาใช้ True Matte สี G2.5 Gold Linen นะคะ1ปั๊มนะคะจะลงรองพื้นแค่1รอบนะคะจะไม่ได้ย้ำ2รอบนะคะเสร็จแล้วเราจะลงแป้งต่อเสร็จแล้วไอ้ตาจะใช้แป้งของเขาลงทับบริเวณหน้าที่ลงรองพื้นนะคะอ่ะเสร็จแล้วเราใช้พับเดิมซ้ำเข้าไปก็จะแน่นๆหน่อยนะคะจะมีความดูเรียบเนียนมากขึ้นเพราะว่าเราใช้รองพื้นลงยังไงล่ะไอ้ตาก็จะลงแป้งแบบไม่เยอะเท่าฝั่งนี้นะเพราะว่ามันลงรองพื้นไปแล้วมันจะหนามากเลยเงี้ยหน้าของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นฝั่งนี้นะคะไม่ได้ทารองพื้นฝั่งนี้ทารองพื้นแล้วเดี๋ยวไอ้ตาจะไปแต่งหน้าจะมาดูกันว่าทารองพื้นแล้วมันจะยิ่งดีไหมหรือว่าต่อให้ไม่ทารองพื้นเนี่ยมันแป้งมันจะยังอยู่ดีไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีก็คาดหวังในใจขอให้มันคุมมันเนาะไปแต่งหน้ามาแล้วแต่ว่าปากยังไม่ได้ทานะอันอื่นแต่ว่าเพิ่งเห็นว่าตกหล่นอันนี้อยู่ในถุงไม่ได้หยิบมานะคะอ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูอันนั้นนี่จะเป็นทิกเกอร์นะคะน้องทิกเกอร์น่ารักมากอยู่ในแก๊งสีเหลืองกับพวกหมีภูอะไรอย่างงี้นะน่ารักมากมันมีรายละเอียดเยอะมากแบบแล้วก็มันดูเนี้ยมันดูมีรายละเอียดเยอะมันดูคุ้มอ่ะก็เอามาเพิ่มเติมพอดีว่าตกหล่นแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนเย็นนะคะอะไรดีอ่ะชะนมละกันกดชะนมไปละได้จ้ะแม่อุ๊ยอ๋อนี่เสร็จแล้วอ่ะเปิดได้จ้ะได้ชานมร้อนๆ1แก้วโอ้เก๋อ่ะกินฟรีอ่ะมาหาเพื่อนที่ออฟฟิศแล้วดีมากออฟฟิศเพื่อนมีชานมให้กินฟรีได้อ่ะ
ต่ถือว่าคุ้มและการนั่งรถมาครั้งนี้คือคุ้มและจากไปเล่นเกมกับเพื่อนต่อคือวันนี้กิจกรรมไม่ได้มีอะไรเลยคือการนั่งเล่นเกมแล้วก็เมากับเพื่อนนั่นเองจะเป็นสื่อได้ไงที่อยู่ตรงกลางเออมึงเอาเลยจ้ะเออเรื่องอย่างนี้เออตอนนี้ก็กำลังแพลนทริปบาหลีกันนะจ๊ะเดี๋ยวน่าจะไปบาหลีกับเพื่อนเราจะพักที่ไหนเที่ยวยังไงมีการทำแบบพรีเซนเทชันอย่างจริงจังมากเวอร์องค์หญิงแห่งการทำพรีเซนเทชันนี่มีการทำเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีแบบสถานที่แปะด้วยนะว่าที่เราจะไปเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเพราะอะไรเพราะเพื่อนงอไม่ใช่เพราะว่าเพื่อนจะได้เตรียมชุดให้มันเข้ากับสถานที่ได้ถูกนะคะเพราะว่าทริปของเราคือการถ่ายรูปเป็นสิ่งที่สำคัญมากนี่ขอแบบไปบาวันละบาไป3วันก็ไป3บากำลังจองโรงแรมแล้วเขาบอกว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมให้เขียนก็เลยบอกว่าขอได้เป่าผมที่มากกว่า 2,000 วัตต์ได้ไหมเพราะว่าตามโรงแรมแบบได้เป่าผมอ่อนมากขอเดี๋ยวเขาให้มันเป็นพัดลมแบบพัดลมงานวัดวางแผนจะเสร็จแล้วแล้วก็ตอนนี้มากินข้าวตอนนี้กี่โมงวะ5 ทุ่มครึ่งชีวิตไม่หลับไม่นอนตอนนี้หน้าเริ่มมันแล้วนะเดี๋ยวรอดูว่ากลับบ้านไปจะเป็นยังไงขอทานข้าวก่อนแต่กินอันนี้นี่คือสั่งไปข้างในแดงมากรอบแรกกับแดงกว่านี้เราก็บอกให้เขาอะไปย่างมาเพิ่มพอย่างมาเพิ่มข้างนอกคือไหมไม่ข้างนอกไม่แต่ข้างในคือแดงแล้วก็เนื้อเหนียวมากสั่งอีกอื่นมาเพิ่มแผนเพราะว่าไม่อิ่มนะคะอันนี้สั่งมากินใหม่ภูมาไป1ชิ้นกินคำเดียวให้หมดโอ้ยร้อนกลับบ้านมาแล้วเที่ยงคืนเหนื่อยมากเหนื่อยเมาเหนื่อยอะไรกับเพื่อนแสงมันจะสว่างหน่อยนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้ไฟสตูหรืออะไรอย่างนี้ในการถ่ายแล้วเพราะว่าตาไม่ค่อยดีแล้วตอนนี้มาดูหน้ากันนะจ๊ะเป็นไงหน้าฝั่งนี้ไม่ได้ลงรองพื้นนะคะชัดเจนเนาะโอเคลุมขนเนี่ยค่อนข้างมันจมูกมันมากตรงช่วงนี้เนี่ยแหละเงาเลยแล้วก็ตกร่องด้วยนะจ๊ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นคราบนิดหน่อยแล้วก็ฝั่งนี้แต่ว่าฝั่งนี้ยังดูดีความมันอ่ะพอๆกันนะแต่ว่าฝั่งลงรองพื้นไงฝั่งนี้มันก็จะดูเรียบเนียนกว่าฝั่งนี้หน่อยฝั่งนี้มันก็จะดูตกร่องเยอะกว่าหน่อยเนี่ยหน้ามันดูไม่ค่อยเรียบตรงเนี้ยใช่ป่ะแต่ฝั่งนี้มันดูเรียบกว่านิดนึงซึ่งแต่ว่าแป้งเนี้ยไม่ว่าจะใช้แบบไม่ทารองพื้นหรือทารองพื้นก็ได้ฟินิชที่ไม่ค่อยต่างกันมากแต่ทารองพื้นก็จะดูเนียนมากขึ้นหน่อยเรื่องความคุมมันจริงๆแล้วถึงแม้จะมีมันช่วงปลายจมูกแต่ส่วนอื่นๆมีความเป็นเงาๆแต่นี้ไม่ได้ติดมากเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็คุมมันได้โอเคเนี่ยถือว่าโอเคไม่ได้ซับเลยทั้งวันเนี่ยมันโอเคที่แป้งมันยังไม่หลุดแล้วก็หน้าดูไม่แบบไม่ได้โซมไม่ได้หลุดแล้วก็ไม่หมองไม่ดรอปไม่ตกร่องถือว่าโอเคแต่ทีเนี้ยถ้าในความเป็นจริงที่เราเอาไปใช้เนี่ยเราก็จะต้องมีการลงทัมเมอร์ก่อนแล้วก็มีการแบบใช้สเปซเซตติ้งแล้วก็ถ้าระหว่างวันมันเราก็อาจจะซับหน้าก่อนแล้วก็เติมแป้งได้อันนี้คือตามไม่ได้เติมไม่ได้อะไรเลยนะจ๊ะก็เมื่อเช้าแต่งหน้าตอน10โมงตอนนี้เที่ยงคืนแล้วอะ14ชั่วโมงนานมากนานจริงๆไอ้ตาพอแต่งหน้าเสร็จไอ้ตาก็ถ่ายวิดีโอก็ธุระบางแล้วก็ออกไปหาเพื่อนด้วยหลายอย่างนะคะถ้าสรุปนะถามว่าดีมั้ยแต่ว่าก็ถือว่าดีคุณภาพโอเคเลยทีเดียวแล้วคือได้มั้ยก็ได้นะไม่มีปัญหาแต่ว่าเขาทำมาได้ดีเลยทีเดียวคุมมันได้โอเคแป้งไม่หลุดถึงแม้ว่ามันจะมีความเงาบนหน้าแต่แป้งมันไม่หลุดมันยังดูสวยอยู่อะมันยังดูโอเคอะทีเนี้ยถ้าใครผิวแห้งแนะนำให้บำรุงหน่อยเพราะว่าเนื้อแป้งของเขาเนี่ยค่อนข้างแห้งเวลาเรากดๆๆลงไปที่แรกอะมันจะแห้งแล้วมันจะชอบเป็นคราบแบบร่องจมูกอย่างเงี้ยก็อาจจะเกลี่ยดีๆดูตรงร่องจมูกดีๆใครผิวแห้งก็บำรุงกันมาดีๆไม่งั้นมันอาจจะเป็นคราบระหว่างวันหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์สำหรับคนผิวแห้งถ้าเกิดใครผิวแห้งแล้วใช้อยู่ก็สามารถแชร์คอมเมนต์กันได้เลยจ้ะสำหรับวันนี้ตาไปแล้วนะจ้ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้พี่ตาด้วยนะจ้ะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆๆๆด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ